ข้ามาแล้วก็ขอกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะคะวันนี้แม่ค้าก็จะมารีวิวจี้ทองเหลืองนะคะต่อจากเมื่อวันก่อนเนาะวันนี้แม่ค้าก็จะมารีวิวจี้ทองเหลืองให้ดูนะคะว่ามีลายอะไรบ้างเนาะเข้ามาแล้วขอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยเนาะลายแรกนะคะจะเป็นรูปแบบนี้นะคะหอไอเฟลเนาะติดดาวนะคะมีสีโรเดียมแล้วก็สีทองเหลืองนะคะชิ้นละ10บาทนะคะเป็นจี้ทองเหลืองนะคะแบบนี้นะคะเป็นจี้ทองเหลืองแบบนี้เนาะมี2สีนะคะมีสีทองเหลืองกับสีโรเดียมเนาะชิ้นละ10บาทนะคะนี่นะคะแป๊บนึงนะคะแม่ค้าขอปรับขาแป๊บนึงเนาะโอเคจะได้เห็นรูปชัดๆเนาะแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะขนาดจะอยู่ที่อีเดียวตัวนี้นะคะขนาดจะอยู่ที่13มิลนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะ13มิลนะชิ้นละ10บาทนะคะจะมีอยู่2สีเนาะสีทองเหลืองแล้วก็สีโรเดียมนะคะแบบนี้นะคะรูปต่อไปจะเป็นมงกุฎแบบนี้นะคะขนาดจะอยู่ที่22มิล นะคะเว้ยขนาดจะอยู่ที่22มิล นะคะเป็นรูปมงกุฎแบบนี้นะคะชิ้นละ10บาทเหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะต่อไปเป็นจี้รูปดาวแบบนี้นะคะตัวนี้ขนาดจะอยู่ที่14มิล นะคะชิ้นละ10บาทเนาะจะเป็นจี้ทองเหลืองนะคะแบบนี้นะคะลายต่อไปไ
ต่อไปจะเป็นลายใบไม้แบบนี้นะคะรูปใบไม้แบบนี้นะคะตัวนี้ขนาดอยู่ที่27มิลนะคะ27มิลเนาะชิ้นละ10บาทนะคะแบบนี้นะคะเป็นรูปจี้ใบไม้แบบนี้เนาะต่อไปเป็นรูปหอไอเฟลกับพระจันทร์ครึ่งซีกนะคะแบบนี้นะคะตัวนี้จะขนาดอยู่ที่17มิลนะคะตัวนี้ขนาดอยู่ที่17มิลเนาะชิ้นละ10บาทนะคะลายแบบนี้นะเป็นรูปแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นรูปดาวแบบนี้นะคะรูปดาวแบบนี้เนาะตัวนี้ขนาดอยู่ที่20มิล นะคะชิ้นละ10บาทเนาะขนาดอยู่ที่20มิล นะคะแบบนี้นะคะลายต่อไปจะเป็นจี้เล็กๆแบบนี้นะคะจะเป็นจี้เล็กๆแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักแบบนี้เนาะชิ้นแรกนะคะขนาดจะอยู่ที่9มิล นะคะวงกลมเลิฟเนาะขนาดอยู่ที่9มิล นะคะแบบแรกนะคะแบบที่2ขนาดอยู่ที่8มิล นะคะแบบนี้นะคะ8มิลนะคะ8มิลเนาะแบบที่3
ยู่ที่ขนาด8มิล นะคะแบบนี้นะคะอยู่ที่ขนาด8มิล เนาะแบบที่4ขนาดอยู่ที่ขนาด10มิล นะคะที่10มิล เนาะแบบนี้นะคะแบบต่อไปเป็นนางฟ้าระบำแบบนี้นะคะเป็นจี้ทองเหลืองนะคะชิ้นละ10ตัวนี้จะชิ้นละ15บาทนะคะจี้แบบนี้เนาะขนาดอยู่ที่ประมาณ19มิล นะคะ19มิล เนาะเป็นรูปแบบนี้เลยจี้ทองเหลืองนะคะชิ้นละ15บาทนะคะต่อไปเป็นรูปเฟืองแบบนี้นะคะนี่ชิ้นละ10บาทนะคะขนาดอยู่ที่18มิล นะคะขนาดอยู่ที่18มิล เนาะแบบนี้นะคะมาต่อไปเป็นรูปพระจันทร์แบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่25มิล นะคะตัวนี้ชิ้นละ15บาทนะคะแบบนี้นะคะ25มิล เนาะชิ้นละ15บาทนะคะเป็นแบบนี้นะคะโอเคลายต่อไปเป็นผีเสื้อแบบนี้นะคะผีเสื้อจะมี2แบบนะคะมี2แบบนี้นะโอเคแบบที่1นะคะมีเหรียญสีน้ำตาลตัวนี้นะคะขนาดอยู่ที่25มิล นะคะผีเสื้อเนาะแบบแรกนะคะขนาดอยู่ที่25มิล นะคะแบบที่2แบบนี้นะคะตัวนี้ขนาดอยู่ที่26มิล นะคะ26มิลแบบนี้เนาะถ้าสนใจก็สามารถทักไลน์แอดนะคะสั่งซื้อได้เนาะหรือจะลองสอบถามทางผ่านแอดมินก่อนก็ได้นะคะอ
แบบต่อไปเป็นรูปมงกุฎแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะมีทั้งสองด้านนะคะนี่เนาะขนาดอยู่ที่12มิลนะคะประมาณ12มิลเนาะแบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นตัวอักษรนะคะจะเป็นตัวอักษรแบบนี้นะคะตัวอักษรภาษาอังกฤษเนาะประมาณนี้นะคะตัวอักษรเนาะชิ้นละ10บาทนะคะมีเกือบครบตัวนะคะตัวอักษรจี้แบบนี้เนาะตัวอักษรน่ารักน่ารักแบบนี้เลยต่อไปลายต่อไปนะคะนี่เนาะจะเป็นจี้รูปเบนซ์แบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่15มิลนะคะขนาดอยู่ที่15มิลนะคะแบบนี้เนาะชิ้นละ10บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นแบบนี ขนาดอยู่ที่ประมาณ18มิลนะคะตัวนี้เนาะขนาดอยู่ที่ประมาณ18มิลนะคะแบบนี้นะคะเป็นรูปแบบนี้นะคะโอเคลายต่อไป
นลายแบบนี้นะคะลายต่อไปนะคะเป็นมงกุฎแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่20มิลนะคะชิ้นละ10บาทนะคะแบบนี้นะคะรูปมงกุฎแบบนี้นะคะรูปมงกุฎแบบนี้นะคะแล้วเข้ามันด้วยเสริมปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิ
ต่อไปเป็นหัวใจนะคะมี2รู2ฝั่งแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่15มิลนะคะ15มิลนะแบบนี้นะคะรูปต่อไปเป็นรูปอยู่รูปเงิน US แบบนี้นะคะเป็นรูปตัว S เนาะขนาดอยู่ที่9มิลนะคะ9มิลแบบนี้นะคะเป็นลายแบบนี้นะแบบนี้นะคะที่ลายต่อไปเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะจะมีสองสีนะคะมีโรดิเอมกับสีทองเหลืองเนาะแบบนี้นะคะสีโรเดียมกับสีทองเหลืองนะคะขนาดอยู่ที่32มิลนะคะขนาดจะอยู่ที่32มิลเนาะตัวนี้ชิ้นละ15บาทนะคะมีสีโรเดียมแล้วก็สีทองเหลืองนะคะแบบนี้นะคะมันต้องสแกนหน้าก่อนเนาะสแกนหน้าที่โทรศัพท์แล้วเอาบัตรไปยืนยันเออใช่ละที่ไปที่ตู้เอาบัตรยืนยันแล้วแยกได้2ต้องนั้นถ้าเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปได้แต่ต้องสแกนหน้าอย่างเดียวพี่อย่าไปเสียบให้เลยหรอได้กะมันจะมีตู้สีทองใช่ไหมเออมันจะมีบอกว่าอะไรนะความเงินไม่ใช่บัตรหรือว่าอะไรนั่นแหละก็ตรงกลางมันบอกว่ายืนยันตัวตนแล้วจิ้มเข้าไปแล้วก็เสียบบัตรได้แค่นั้นเลยแต่เราต้องได้สแกนหน้าที่หน้าตู้เหรอไม่ต้องเออแต่ปี่เอาไปเสียบข้างใดมึงเหรอต่อไปเป็นแบบนี้นะคะเป็นรูปแบบนี้นะคือละสแกนห้าบาทเสียบอย่างเดียวขนาดอยู่ที่37มิลนะคะขนาดจะอยู่ที่37มิลเนาะแบบนี้นะคะรูปต่อลายต่อไปนะคะเป็นรูปหัวใจเนาะอ
แบบนี้นะคะตัวนี้นะคะขนาดอยู่ที่17-18มิลนะคะ17-18มิลเนาะเป็นรุ่นหัวใจแบบนี้นะคะชิ้นละ10บาทนะคะเป็นแบบนี้นะคะชิ้นละ10บาทนะคะจี้ทองเหลืองเนาะขนาด22มิล นะคะตัวนี้เนาะขนาด22มิล นะคะแบบนี้เนาะจี้ทองเหลืองชิ้นละ10บาทนะคะลูกค้าสามารถดูไลฟ์สดย้อนหลังได้เนาะแล้วก็ชอบรูปไหนแบบไหนก็สามารถแคปรูปแล้วก็สั่งซื้อผ่านทางไลน์แอดได้เลยนะคะหรือว่าจะทางผ่านเพจผ่านทางเพจก็ได้นะคะเราจะมีแอดมินคอยตอบเนาะนี่จะเป็นรูปนกฮูกนะคะแบบนี้นะคะรูปนกฮูกแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่18มิล นะคะลูกนกฮูกเนาะตัวละ15บาทนะคะขนาดอยู่ที่18มิล นะคะแบบนี้นะคะนี่เนาะโอเคแบบต่อไปลูกนกฮูกแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่21มิล นะคะขนาดจะอยู่ที่21มิล นะคะชิ้นละ15บาทเหมือนกันนะคะจี้ทองเหลืองรูปนกฮูกเนาะแบบนี้นะคะต่อไปเป็นรูปนกฮูกคู่แบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่28มิล นะคะขนาดอยู่ที่28มิล เนาะประมาณนี้นะคะเป็นรูปนกฮูกคู่นะคะชิ้นละ15บาทแบบนี้นะคะI don't know.
วันนี้ก็แม่ค้าก็มารีวิวจี้ทองเหลืองเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวแม่ค้ามารีวิวแบบต่อๆให้อีกนะคะมีลายเยอะมากเนาะเดี๋ยววันต่อไปแม่ค้ามารีวิวให้ดูอีกนะคะนี่จะเป็นจี้ทองเหลืองนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเรามีรีวิวสินค้าทุกวันเนาะก็สามารถเข้ามารับชมได้นะคะหรือว่าลูกค้าสนใจอยากสั่งของหรือสอบถามอะไรก็สามารถแอดไลน์ได้นะคะเรามีแอดมินคอยตอบเนาะก็วันนี้แม่ค้าก็มารีวิวจี้ทองเหลืองเสร็จแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะยังไงค่อยเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ